สวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับผลตอบแทนของตลาดเนี่ยแย่กว่าที่คิดนะก็คือหุ้นตกนั่นเองนะครับแล้วก็ดัชนีเองเนี่ยที่ร่วงลงมาแรงนะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดปัจจัยนะครับที่เหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็อาจจะยากที่เราจะควบคุมนะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของตัวเดลต้าที่มีการประกาศขายบิ๊กล็อตนะครับในราคาต่ำกว่ากระดานเมื่อวันศุกร์นะก็เป็นผลกดดันให้ดัชนีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยปิดติดลบไปนะครับประมาณ10จุดเมื่อวันศุกร์ขณะที่อาจจะมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับขายเดลต้าแล้วหมุนไปพักเงินในกลุ่มอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์และอย่างธนาคารกรุงเทพนะครับหรือจะเป็นในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้าอย่างตัวของกัฟเอเนอร์จีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะที่จะประคับประคองในตัวดัชนีเอาไว้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากปัจจัยอื่นอีกนะครับที่มันเป็นเรื่องของมหาภาคแล้วก็ยากที่จะควบคุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกับค่าเงินบาทเองที่อ่อนมากๆนะครับแล้วก็อ่อนไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคบวกกับนะครับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการขายทางหุ้นกู้นะครับในประเทศรวมไปถึงหุ้นไทยด้วยนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่าแรงขายพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นกู้ที่กดดันทำให้ตัวของบอนด์ยูในประเทศหรือผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะสั้น2ปี10ปีเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปไม่ยอมหยุดพวกนี้นะครับมันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นพวก external factor แล้วก็มันยากที่จะมีการควบคุมแล้วก็คาดการล่วงหน้านะครับดังนั้นเราเนี่ยระดับดัชนีในสัปดาห์เนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะไปเล็งกันอยู่ที่บริเวณโลเดิมของดัชนีของปีนี้ที่ 1,461 จุดนะซึ่งต้องมาดูกันนะครับว่าจะรับอยู่หรือรับไม่อยู่ซึ่งผมให้น้ำหนักว่าเราอย่าเพิ่งจะไปคาดเดาเลยฮะว่าตรงนั้นมันจะรับอยู่นะครับให้ไปรอนิ่งๆก่อนแล้วมันมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าฟื้นตัวจริงๆค่อยมาว่ากันนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะให้น้ำหนักไปในโทนที่ไม่ได้เป็นบวกมากนักเป็นลบนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทำจุดต่ำสุดใหม่ด้วยซ้ำไปสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะครับขณะเดียวกันหุ้นตัวกลางตัวเล็กรอบนี้ก็ไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะครับหลายตัวก็เรียกได้ว่าร่วงหล่นกันลงมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นก็หลายตัวนะครับบางตัวรีบาวไปได้นิดเดียวนะครับแล้วก็กลับลงมาเนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกนะฮะหลายๆตัวไปลองหาดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยบรรยากาศในการลงทุนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราควรจะต้องหลบมาอยู่ในหุ้นที่คิดว่าตัวใหญ่หน่อยนะครับอยู่ในเซต30ตัวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวราคาหุ้นที่ดูกราฟมันราคาแข็งกว่าตลาดแบบนี้น่าจะดูแล้วปลอดภัยกว่าสำหรับในระยะสั้นๆที่เรารอตลาดให้มันมีการปรับฐานนะครับรวมไปถึงหุ้นที่มีความเขาเรียกว่าดิเฟนซีฟในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกตัวสื่อสารอย่างแอดวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูแข็งกว่าตลาดดังนั้นก็จะคงเป็นไอเดียนะครับที่คอมเมนต์ว่าถ้าตลาดมันยังซึมลงในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับการหาหุ้นนะเล่นในระหว่างทางอาจจะยากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ก็อาจจะถือเงินสดแล้วรอดูจังหวะให้มันชัวร์ๆนะครับแล้วค่อยมาช้อนซื้อดีกว่าหลังจากที่ดัชนีมันก็ออกอาการนะมาตั้งแต่ตอนที่มันหลุดไอ้ตรง 1,530 แล้วนะครับเราก็เริ่มเตือนในส่วนของตัวการปรับฐานนะอย่างต่อเนื่องลงมาซึ่งตอนนี้มันก็ลุ่มร่วม100จุดแล้วนะจากที่หลุดในตรงบริเวณ 1,530-1,540 ลงมาในรอบนั้นแต่ทีนี้ในการร่วงลงมาในรอบนี้เนี่ยนะครับก็อันที่1อย่าพยายามไปคาดเดานะครับว่าไอ้ตัวดาวไซด์หรือว่าจุดที่คิดว่ารับตรงนี้แล้วถูกที่สุดมันจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแต่ให้คิดเสมอนะครับว่าเอาให้ชัวร์ยอมซื้อแพงแล้วซื้อแล้วขึ้นดีกว่านะผมคงจะให้เป็นไอเดียประมาณแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวปัจจัยมหาภาคนะฮะเป็นพวก external factor ทั้งหลายเนี่ยคงต้องติดตามดูพัฒนาการของมันนะครับว่ามันจะเริ่มมีทิศทางที่รีเวิร์สจากที่เราพูดไปหรือเปล่าถ้าพวกนั้นมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็จะเป็นจุดหนึ่งที่หนุนตลาดได้แต่อย่างที่บอกครับมันยากที่เราจะมาการคาดมามีการคาดการณ์กันกับไอ้พวกปัจจัยพวกนี้ขณะที่ปัจจัยที่พอจะคาดการณ์ได้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นงบธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่างบแบงก์ในรอบนี้เนี่ยออกมาแล้วมันจะเป็นไปตามไอ้ตัวที่เรามีการประมาณการกันเอาไว้หรือเปล่าตามในตัวของ earning previewที่เพิ่งจะออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทั้งหมดนะที่เราจะต้องตามกันในรอบสัปดาห์นี้แล้วก็คิดว่าในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยนะที่เราอาจจะต้องมองกันในแง่ของทางทีมวิจัยเลือกขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นหุ้นใหญ่ทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT BBL นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นกลางหน่อยอย่าง JMT ก็ถือว่าเป็นราคาหุ้นที่มันอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นว่าในไอเดียของภาพกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ระมัดระวังนะครับแล้วก็รอพัฒนาการของพวก external factor พวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดีขึ้นแค่ไหนนะครับส่วนในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำประจำสัปดาห์จากทางทีมวิจัยก็อย่างที่เรียนไปมี3ตัวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าพัฒนาการตลาดมันจะดีขึ้นไหมในสัปดาห์นี้แล้วก็ไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ